INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาติแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะปภ.รายงานเกิดอุทกภัยใน2จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากใน2จังหวัดได้แก่ประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีรวม9อำเภอ16ตำบล70หมู่บ้านโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอหัวหินอำเภอ300ยอดอำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประชาชนได้รับผลกระทบ11ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำลดลงสุราษฎร์ธานีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมและอำเภอพุนพินประชาชนได้รับผลกระทบ915ครัวเรือน 3,010 คนผู้เสียชีวิต1รายบ้านเรือนเสียหาย38หลังถนนเสียหาย104สายพื้นที่การเกษตรคาดว่าเสียหาย 1,800 ไร่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรบางแห่งทางนี้ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังรวมถึงจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบการคลังต่อไปธนาคารกสิกรไทยคาดค่าเงินบาท 8-12 ตุลาคมอยู่ที่32บาท60สตางค์ถึง33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 อยู่ที่32บาท60สตางค์ถึง33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ของบริษัทจดทะเบียนและสัญญาณเงินทุนเคลื่อนย้ายของนักลงทุนต่างชาติขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญในระหว่างสัปดาห์ประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคานำเข้าส่งออกเดือนกันยายนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมนอกจากนี้ตลาดอาจรอติดตามการแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกันยายนของจีนด้วยเช่นกันจบการเสนอข่าว 21:03 นาทีขอบคุณสำหรับการติดตามชมสำหรับค่ำนี้ดิฉันและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN